ที่เห็นอยู่เพราะฉะนั้นก็เห็นหลายยุคปนกันเข้ามาแต่กิมเฮงนี่เป็นห้างสรรพสินค้าเหรอฮะสมมุตินะฮะสมมุติเป็นห้างว่าบนนี้ให้เป็นคล้ายว่าห้างที่ดูดีหน่อยก็มีของทุกอย่างขายเหมือนห้างสรรพสินค้าไม่มีนาฬิกามีกระติกน้ำมีอะไรใช้ครบถ้วนอุปโภคบริโภคใครอยากมาดูก็มาดูได้พ่อแม่ต้องมาดูบอกว่าเมื่อก่อนไปเดินซื้ออยู่กระติกน้ำบางอย่างนี่นี่ก็ลงมาชั้น2ครับก็เป็นห้องเก็บเข้าของทั่วไปมีร้านถ่ายรูปบ้านขุนตีนาถทะเบียนสันร้านตัดผมร้านตัดผมร้านให้เช่านิยายแล้วก็โรงหนังเชิญคุณประยุนก็สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับแต่ตาได้เห็นเห็นภาพนิ่งก็ยังสู้เห็นภาพยนตร์ไม่ได้นะครับเราก็มีแนวคิดว่าเรานำภาพยนตร์ชีวิตของคนโบราณมาจัดแสดงมาฉายสั้นๆนี่แหละนะครับก็ทำให้สามารถจะประชาชนที่มาเที่ยวก็ใช้เวลาอยู่เพิ่มอีกนิดหน่อยในโรงภาพยนตร์ดูหนังตลกและหนังยุคไหนคุณประยุทธ์จัดมิตรชลา2500นะครับก็จะมีเรือนแพเรื่องนึงแหละตัดมาสั้นๆพระเอกร้องเพลงก็เป็นยุค2500กลางๆแต่ที่สำคัญคือทำหลายรอบเรือนแพภาพยนตร์น้ำท่วมกรุงเทพปี2485นะฮะซึ่งน่าสนใจมากคุณแท้ประกาศวุฒิสารเนี่ยท่านถ่ายเองแล้วก็มาบริจาคตัวซีดีให้เราฮะทำไมครับผมเห็นสำหรับให้ฉายที่นางอันดันนี่น้ำท่วมใช่ครับเนี่ยนะน้ำท่วมใหญ่85หลายคนก็ไม่เคยเห็นคือไม่แทบไม่เชื่อว่ากรุงเทพเคยน้ำท่วมขนาดนี้คนที่มาเที่ยวก็ประหลาดใจด้วยซ้ำไปไม่เคยนึกว่ากรุงเทพจะสามารถท่วมกันได้สนุกสนานเด็กเกิดหลังจากปี38นะน้ำท่วมใหญ่ครั้งสุดท้ายยิ่งไม่เห็นเลยนี่นะฮะก็มาช่วยกันโอ้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเพราะว่าเอามาให้หลายดวงมากนะฮะเกียงแบบเก่าเปโตรแม็กเนี่ยนะฮะก็เป็นแบบเก่ามากเขาเรียกว่าต้องสูบอัดอากาศอากาศถ้าเกิดความดันฉีดน้ำมันเป็นฝอยคือน้ำมันถ้าเป็นลำพุ่งออกไปเนี่ยมันก็เผาไฟก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันจะมีเศษส่วนเหลือทิ้งแล้วก็เกิดขม่าวดำเขาค้นพบว่าถ้าอัดน้ำมันให้เป็นฝอยน้ำมันที่มีแม้กระทั่งน้ำมันที่จุดสามารถจุดไฟติดยากก็ตามดีแต่ถ้าอัดให้เป็นฝอยแล้วมันสามารถจุดติดได้น้ำมันเหล่านั้นก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในจุดตะเกียงได้พอเป็นฝอยเสร็จแล้วมันก็สว่างวาบเฉยๆก็ค้นพบว่าการเผาไส้ที่เห็นขาวๆเนี่ยครับไส้พวกนี้ถูกชุบด้วยเคมีประเภทสารกัมมันตรังสีเหตุผลคือเมื่อเราให้ความร้อนกับสารพวกนี้จะขายพลังงานออกมาเป็นแสงสว่างจ้านะครับเพราะฉะนั้นไส้ที่เห็นนี้เป็นสารกัมมันตรังสีนะครับแต่ว่าเป็นกัมมันตรังสีอ่อนไม่ต้องกลัวเรื่องการเข้าใกล้หรือสัมผัสนะฮะแต่ห่วงเรื่องการสูดหายใจอย่างเดียวนั้นคนที่เล่นทางนี้เนี่ยก็ระวังเรื่องการหายใจเอาสารพวกนี้เข้าไปแต่คุณสามารถจะจับแล้วล้างมือได้โดยไม่เกิดผลอะไรนะครับนี่ก็เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ลองจุดบ้างไหมคุณประยุทธ์เคยลองจุดบ้างไหมเสียดายครับเสียดายจุดแล้วเสียดายนะจุดแล้วหมดละนี่ก็ลงมาข้างล่างก็เป็นร้านค้าอ้าวสองท่านสวัสดีครับคุณก๊อตคุณป้องคุณป้องคุณป้องอาจารย์นันเน่คุณธงชัยและคุณประยูนนะครับนะมาเที่ยวก็มาเที่ยวแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณประยูนเนี่ยรบกวนคุณประยูนซึ่งเป็นนายอำเภออยู่ที่นี่จะเป็นคนพาว่าพาชมพาจะช้อปปิ้งพาเล่นหน่อยเพราะเกิดไม่ทันนะคะเกิดไม่ทันเลยใช่บางอย่างไม่เคยเห็นเลยน้ำมันเน็ตลองให้น้องเขาดูนะครับถ้างั้นผมขออนุญาตให้พี่ประยุนช่วยพาน้องของสองคนเที่ยววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นันเน่ขอบคุณนะครับพี่ดงชัยมากขอบคุณที่มาอยู่มากนะครับ